มาของสมาร์ทโฟนแล้วก็โซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะก็ทำให้เกิดเจนใหม่ขึ้นมาค่ะที่เรียกกันว่าเจน Z ซึ่งนักการตลาดแล้วก็เจ้าของแบรนด์ต่างๆเนี่ยก็ต้องทำความเข้าใจเจนนี้ให้มากขึ้นเพื่อที่ได้สื่อสารไปยังพวกเขาได้ถูกทางนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะในงานโซเชียลอินไซต์ครั้งที่3 presented by Edda ก็มีการสัมมนาค่ะแล้วก็เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเจน Z ค่ะซึ่งเจน Z นี้ก็คือพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ที่มีอยู่5รูปแบบด้วยกันก็คือ5 C นะคะสีแรก connection พฤติกรรมที่ชอบเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลาใช้อินเทอร์เน็ตแทบจะตลอด24ชั่วโมงค่ะซึ่งผู้ใช้งานกว่า 82% ก็ใช้สมาร์ทโฟนมาเป็นอันดับ1เฉลี่ย 5.7 ชั่วโมงต่อวันนะคะโดยใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์กมากที่สุดค่ะพฤติกรรมที่2ก็คือ convenience หรือว่าเน้นความสะดวกสบาย Gen Z เนี่ยจะนิยมซื้อขายสินค้าออนไลน์ซึ่งสินค้ายอดฮิตก็คือสินค้าแฟชั่นตามมาด้วยอุปกรณ์ IT ค่ะพฤติกรรมต่อมาก็คือ creation คน Gen Z เนี่ยนะคะจะมีความคิดเป็นของตัวเองชอบดูในสิ่งที่ไม่ซ้ำซากค่ะคลิปวิดีโอจึงเป็นสิ่งที่คนเจนนี้สนใจดูและมีความหลากหลายทางคอนเทนต์และเมื่อมีการสร้างคอนเทนต์ก็ต้องมีการบอกต่อหรือว่า creation ค่ะโดยการบอกต่อหรือว่าแชร์คือหัวใจซึ่งอย่างนี้นะคะหลายแบรนด์ก็ได้หันมาทำการตลาดผ่านช่องทางวิดีโอแชร์ไปยังโซเชียลมีเดียแทนที่การซื้อสื่อแบบยุคก่อนค่ะโดยอุตสาหกรรมบันเทิงเดี๋ยวนี้เขาก็จะวัดความสนใจกันจากการแชร์นี่แหละค่ะพฤติกรรมสุดท้ายก็คือคอมมูนิตี้การอยู่เป็นกลุ่มของผู้ที่มีความชอบเหมือนๆกันค่ะโดยเว็บไซต์พันทิปถือได้ว่าเป็นสุดยอดคอมมูนิตี้ของ Gen Z เลยนะคะซึ่งอันดับที่ถูกติดแท็กมากที่สุดก็คือเรื่องความรักวัยรุ่นค่ะและนี่ล่ะค่ะความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนที่เกิดขึ้นมาจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะงานสัมมนาเปิดโลก IT ครั้งที่3นะคะสร้างอนาคตด้วยการเรียนรู้ก้าวสู่ยุคคลาวด์คอมพิวติ้งโดย IT 24ชั่วโมงครอบครัวข่าว3ร่วมกับ True IDC สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กระทรวง ICT และมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะขอเชิญผู้ที่สนใจไปร่วมสัมมนาฟรีการใช้เทคโนโลยียุคใหม่ที่จะช่วยเพิ่มพูนศักยภาพของคุณให้ก้าวล้ำนำหน้าผู้อื่น16ตุลาคมนี้เราจะไปพบกันที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะอย่าลืมไปดูรายละเอียดหัวข้อต่างๆแล้วก็รีบลงทะเบียนก่อนที่นั่งจะเต็มด้วยนะคะที่ www.it24hrs.com ค่ะ